ัสดีครับวันนี้ผมมาอยู่ที่จันทบุรีนะกับท่านรองอธิการบดีวิทยาเขตท่านจารย์วสินครับเรามาทำกิจกรรมกันคือพาบุคลากรจากบางแสนด้วยแล้วมีสระแก้วนะครับบางส่วนประมาณ 5-60 คน 5-60 ชีวิตจากมารวมตัวกันที่นี่มาทำอะไรกันเราก็มาถ้าจะว่าไปก็เหมือนดูเผินๆเหมือนมาเล่นมาเที่ยวนะมาทำกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์มาพูดมาคุยกันแต่สิ่งที่เราได้ก็คือเราได้ความรู้สึกที่ดีต่อกันได้เปิดใจได้พูดคุยได้รู้จักกันการรู้จักกันเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญที่สุดผมมองว่ามหาวิทยาลัยบุรพาเราบุคลากรเรา 3,000 คนเนี่ยถามว่ารู้จักกันไหมผมเชื่อว่าจำนวนมากเลยนะที่เดินชนในตลาดยังไม่รู้เลยว่าเป็นคนบุรพาด้วยกันงั้นเราต้องเราเป็นครอบครัวเดียวกันน่ะเป็นพี่น้องกันเราไม่รู้จักกันมันไม่ใช่เรื่องที่ดีนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องรู้จักกันไว้ก่อนแล้วอย่างน้อยการเป็นรู้สึกว่าเป็นครอบครัวเดียวกันเนี่ยเวลาเราทำงานด้วยกันมีปัญหามีความเดือดร้อนประสานงานกันมันจะง่ายถูกไหมฮะเป็นคนที่รู้จักกันเดินไปหาญาติพี่น้องมันง่ายกว่าการเดินไปหาคนแปลกหน้าถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เรากำลังพยายามทำขึ้นตอนนี้และคิดว่าจะทำต่อไปก็คือทำอย่างไรให้คนในมหาวิทยาลัยบุรพาได้รู้จักกันมากขึ้นการไปรู้จักกันในงานเลี้ยงนั่งกินข้าวโต๊ะเดียวกันผัดกันร้องเพลงแค่นั้นไม่เพียงพอที่จะทำให้คนเข้าใจกันคนต้องมีโอกาสได้พูดได้คุยได้ระบายได้บ่นให้ผู้บริหารฟังบ้างได้ทำความเข้าใจกันแล้วค่อยๆปรับตัวเข้าหากันมันอาจจะไม่ได้ 100% หรอกนะครับคนในมหาวิทยาลัยบุรพา 3,000 คนอาจจะมีคนบางกลุ่มที่ไม่สังคมไม่คุยกับใครมันก็เป็นไปได้แต่ถ้าส่วนใหญ่คุยกันได้รู้เรื่องกันคุยกันผมว่าเนี่ยคือจุดสำคัญเลยนะเราเป็นหนึ่งเดียวเราเป็นครอบครัวเดียวกันเป็นกลุ่มคนที่ใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันอยู่ในบ้านเดียวกันเราต้องเข้าใจแล้วก็ช่วยกันพัฒนาองค์กรก็ถ้ามนุษย์เรามีความเข้าใจมีความรู้สึกมีความผูกพันกันในเบื้องต้นเนี่ยต่อไปทุกอย่างง่ายครับเรามีปัญหาอะไรเราก็ช่วยกันแก้มีงานช่วยกันทำแล้วหวังว่าการเริ่มต้นของโครงการในวันนี้เนี่ยจะขยายวงและนำไปสู่สิ่งดีๆที่ตามมาแล้วเราก็คงจะต้องขยายกิจกรรมไปที่สระแก้วผมเน้นที่วิทยาเขตเพราะผมเชื่อว่าคนที่บางแสนคนวิทยาเขตเนี่ยไปบางแสนบ่อยรู้จักบางแสนแต่คนบางแสนไม่ค่อยรู้จักวิทยาเขตนะผมอยากให้เราได้รู้จักกันเพราะว่าเราเป็นครอบครัวเดียวกันวิทยาเขตก็คือหมายเวลาบุรพาด้วยกันหวังว่าทุกคนจะช่วยกันสนับสนุนโครงการนี้ต่อไปนะครับขอบคุณมากครับ